ค่ะเรามาดูตัวอย่างการประเมินหนังสือสำหรับเด็กเรื่องลูกเป็ดขี้เหล่กันนะคะสำหรับเรื่องนี้หลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยค่ะการประเมินของนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ดีก็ขอนำเอามาเป็นตัวอย่างละกันนะคะหนังสือเรื่องนี้คือลูกเป็ดขี้เหล่ค่ะผู้แต่งก็คือบ้านเด็กนะคะผู้ประเมินนางสาวดวงใจคำทานะคะประเภทของหนังสือเป็นหนังสือประเภทประสบการณ์สำนักพิมพ์ต้นอ้อนะคะปีที่พิมพ์ก็ไม่ปรากฏนะคะราคา35บาทจำนวน1เล่มค่ะสรุปการประเมินหนังสือเรื่องลูกเป็ดขี้เหล่นะคะเรื่องลูกเป็ดขี้เหล่นะคะได้นำเสนอแนวคิดไม่ค่อยเด่นมากในแง่ใดแง่หนึ่งนะคะคือผู้แต่งอาจจะอยากสื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าการที่ลูกเป็ดขี้เหล่ไปอยู่ในหมู่สัตว์ที่ไม่ใช่หมู่หรือกลุ่มของตนถึงแม้จะทำดีสักเท่าไหร่ก็ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่มีความสุขค่ะแล้วก็แม้ว่าจะเป็นลูกของแม่เป็ดนะคะแม่เป็ดก็ไม่ได้สนใจค่ะเพราะว่าลูกเป็ดตัวนี้นะคะออกไปจากฝูงแม่เป็ดก็ไม่ได้สนใจว่าลูกเป็ดตัวนี้จะไปที่ไหนอย่างไรนะคะจากแนวคิดที่ได้จากเรื่องของลูกเป็ดขี้เหล่คิดว่าเมื่ออ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นและแนวคิดนั้นก็สัมพันธ์กับโครงเรื่องเป็นอย่างดีค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเกณฑ์การประเมินนะคะที่นักศึกษาได้ประเมินว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในเกณฑ์ระดับไหนนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการประเมินในเรื่องของแนวคิดนะคะจะอยู่แนวคิดเด่นเพียงแนวคิดเดียวอยู่ในระดับปานกลางนะคะแนวคิดเข้าใจง่ายนะคะมีความสัมพันธ์กับโครงเรื่องอยู่ในระดับดีค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาโครงเรื่องจะอยู่ที่ดีและก็ปานกลางค่ะสำนวนภาษาก็จะอยู่ในระดับดีและก็ปานกลางเช่นกันค่ะการจัดรูปเล่มนะคะในส่วนของขนาดใหญ่เหมาะสมกับเด็กเนี่ยอยู่ในระดับดีมากค่ะนอกนั้นจะเป็นระดับดีและก็ระดับปานกลางค่ะส่วนภาพประกอบนะคะถูกต้องและสมจริงสอดคล้องกับเนื้อเรื่องแล้วก็มีชีวิตชีวามีการเคลื่อนไหวสามารถเล่าเรื่องได้เนี่ยจะอยู่ในระดับดีมากนะคะที่เหลือก็จะอยู่ในระดับดีค่ะราคานะคะอยู่ในระดับดีแล้วก็ระดับปานกลางค่ะคุณค่าของหนังสืออยู่ในระดับดีนะคะเราจะมาดูคะแนนเราจะพบว่าคะแนนทั้งหมดที่ได้นะคะก็คือ127คะแนนคะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งหมด 74.7 เปอร์เซ็นต์ค่ะเกณฑ์การตัดสินแต่ละหัวข้อไม่ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แสดงว่าหนังสือเรื่องลูกเป็ดขี้เหล่ก็อยู่ในระดับดีนะคะที่เหมาะที่จะเลือกซื้อมาไว้ในห้องสมุดหรือเลือกซื้อมาให้เด็กอ่านค่ะเราไปดูว่ามีข้อสรุปในแต่ละส่วนอย่างไรกันค่ะเขาคงเรื่องนะคะเขาคงเรื่องของลูกเป็ดขี้เหล่ไม่ซับซ้อนนะคะประกอบด้วยบทนำที่ทำให้ผู้อ่านพอจะเดาเหตุการณ์ต่อไปได้แล้วก็จบด้วยความสมหวังคือลูกเป็ดขี้เหล่ได้พบกับพวกเดียวกันกับตนคือหงส์และได้รับคำชื่นชมจากหงส์ตัวอื่นๆค่ะว่ามันเป็นหงส์ที่สวยสง่างามก็ทำให้มีความสุขได้นะคะแต่ว่าเด็กอาจจะไม่เคยทราบว่าหงส์ตัวจริงเป็นอย่างไรแตกต่างจากเป็ดอย่างไรซึ่งสิ่งนี้อาจจะไม่สัมพันธ์กับประสบการณ์ของเด็กเท่าที่ควรส่วนการดำเนินเรื่องก็สนุกสนานชวนติดตามค่ะสำนวนภาษาใช้ภาษาได้ง่ายเด็กคุ้นเคยนะคะบทสนทนาเหมาะกับตัวละครแต่บทสนทนาค่อนข้างน้อยเพราะส่วนมากเป็นการบรรยายอักษรก็ใหญ่ชัดเจนดีการสะกดคำถูกต้องค่ะการจัดรูปเล่มนะคะการจัดรูปเล่มค่อนข้างดีปกดึงดูดความสนใจขนาดเหมาะสมกับวัยเด็กการจัดทำหน้าปราณีตมีช่องว่างสำหรับการพักสายตาแต่คุณภาพของกระดาษยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรถ้าใช้อย่างขาดความระมัดระวังก็อาจจะชำรุดได้ง่ายการเข้าเล่มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะภาพประกอบนะคะภาพประกอบมีสีสันสวยงามรายละเอียดไม่ค่อยมากช่วยให้เรื่องกระจ่างขึ้นขนาดของภาพกับหน้ากระดาษมีความเหมาะสมกันคือภาพไม่เล็กจนเกินไปภาพมีชีวิตชีวาเช่นหน้าปกเป็นภาพของลูกเป็ดขี้เหล่ร้องไห้ดูเหมือนจริงค่ะราคาก็เหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับนะคะคุณค่าคือสนองความต้องการของเด็กค่ะเพราะเด็กวัยประถมศึกษาเป็นวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นฉะนั้นการอ่านหนังสือนิทานเรื่องนี้หรือการได้ฟังจากผู้ปกครองเล่าก็จะทำให้เด็กได้รับสิ่งที่เขาต้องการนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมประสบการณ์ของการอ่านการฟังของเด็กทำให้เด็กเกิดจินตนาการว่าหงส์ที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรและช่วยพัฒนาในด้านสังคมได้คือไม่ควร
ไม่ควรรังเกียจคนอื่นที่เขาไม่ใช่พวกเดียวกันกับเราไม่ควรแบ่งพรรคแบ่งพวกควรให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะดีกว่าค่ะสรุปการประเมินหนังสือลูกเป็ดขี้เหร่นะคะผู้ประเมินได้ประเมินไว้ว่าการประเมินหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการพิจารณาเลือกหนังสือจะต้องมีเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดเขาคงเรื่องสำนวนภาษาการจัดรูปเล่มนำไปปรับปรุงคุณค่ามีความมั่นใจว่าจะได้หนังสือที่มีคุณค่าราคาถูกและเหมาะสมกับความต้องการของเด็กค่ะสำหรับวิธีการประเมินก็อาจจะทำได้หลากหลายวิธีนะคะหรืออาจจะใช้เกณฑ์การประเมินตามที่ได้ยกตัวอย่างเกณฑ์การประเมินให้แล้วนะคะหรือการประเมินจะใช้การประเมินแบบรูปแบบของการแนะนำหนังสือการประเมินเชิงพิจักการประเมินเชิงพิจารณ์วิเคราะห์เปรียบเทียบการวิจัยหนังสือหรือการสำรวจหนังสือเป็นต้นค่ะสิ่งที่ควรระลึกเพิ่มเติมในการประเมินคุณค่าของวรรณกรรมหรือหนังสือสำหรับเด็กก็คือโครงเรื่องที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาพแวดล้อมสนองความต้องการของเด็กส่วนใหญ่เรื่องราวกระตุ้นอารมณ์ปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่ผู้อ่านควรเป็นเรื่องราวที่มีความตลกสอดแทรกอารมณ์ขันภาพและเนื้อเรื่องมีความสอดคล้องกันพยายามใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีการซ้ำคำและจังหวะเพียงพอจะช่วยเสริมให้เด็กอยากอ่านลักษณะของตัวละครต้องมีบุคลิกประจำให้เป็นจุดสนใจแก่เด็กใช้บทสนทนาได้อย่างเหมาะสมและอ่านแล้วสามารถจัดกิจกรรมประกอบได้ง่ายและนี่ก็คือเกณฑ์การประเมินหนังสือสำหรับเด็กทั้งหมดค่ะ